ไปดูอีกเรื่องคุณผู้ชมครับกรณีของสาวคนหนึ่งเป็นสาวสองคุณผู้ชมครับ คือเธอเองเนี่ยนะฮะจะประกวดธิดาช้างแต่ทีเนี้ยฟันของเธอคุณผู้ชมครับปรากฏว่าฟันของเธอบอกว่าฟันไม่สวยเลยแล้วต้องประกวดแล้วจะต้องทำยังไงดีปรากฏก็เลยมีไอเดียนะฮะพูดคุยกับทางพี่เลี้ยงบอกถ้าอย่างนั้นก็เอาเล็บปลอมนี่แหละเอามาติดฟันแล้วกันแล้วทาสีเอามันจะได้ขาวสวยนะฮะแล้วประกวดได้เอาลองไปดูหน่อยคุณผู้ชมครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะอันนี้คือตอนแต่งเต็มยศแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเธอเดินเห็นไหมฮะ อยู่บนเวทีค่ะนี่นี่ครับคุณผู้ชมครับคือในคลิปคุณผู้ชมครับจะเห็นนะฮะว่ามีผู้เข้าประกวดธิดาช้างซึ่งตอนแรกเธอบอกเธอฟันไม่สวยเลยก็เลยไปใช้เล็บปลอมเนี่ยนะฮะติดกาวตาช้างครับแล้วก็ไปแปะที่ฟันแทนจนคลิปนี้เนี่ยนะฮะเป็นไวรัลครับเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอย่างมากมีทั้งคนชื่นชมนะครับบอกว่าความคิดเนี่ยสร้างสรรค์แต่บางคนก็บอกเลยว่าไม่เห็นด้วยเพราะทำแบบนี้มันอันตรายเกินไปล่าสุดนะฮะทีมข่าวมีโอกาสพูดคุยกับทางผู้เข้าประกวดรายนี้ครับชื่อว่าน้องเฟกอนุรักษ์อินทุประภานี่ฮะน้องเฟกนะครับน้องเฟกเนี่ยก็เล่าให้ฟังฮะบอกว่ารุ่นพี่เนี่ยมาชวนให้เธอนั้นเข้าประกวดธิดาช้างบางน้ำผึ้งในงานสงกรานต์บางน้ำผึ้งเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาเธอเองเนี่ยสนใจนะฮะแล้วอยากลองประกวดดูแต่ว่าเป็นคนที่ฟันเนี่ยไม่สวยเลยพี่ฟันหนูไม่สวยแล้วฟันหนูมันห่างแล้วเวลามันกระชั้นชิดเหลือเกินจะไปทำฟันไปฟอกสีหนูทำไม่ทันสุดท้ายนะครับมีการตกลงกับทางพี่เลี้ยงบอกเอางี้ก็แล้วกันงั้นเอาเล็บปลอมเนี่ยแหละนะหยอดกาวตาช้างแล้วติดที่ฟันแทนเนื่องจากเป็นการประกวดเวทีที่ผ่านมาเนี่ยเธอบอกเธอเคยได้ยินเหมือนกันบอกมีรุ่นพี่ของเธอเนี่ยนะฮะคือใช้เหมือนกับเป็นยาทาเล็บเนี่ยแหละฮะทาที่ฟันแต่ตัวเธอเองบอกว่าแต่เนี่ยไม่รู้เป็นครั้งแรกหรือเปล่านะที่ใช้เหมือนกับเป็นเล็บปลอมเนี่ยติดที่ฟันเพราะรุ่นพี่คนอื่นๆเขาใช้ไอ้เจ้าสีทาเล็บเนี่ยนะฮะทาที่ฟันจริงๆเลยนี่แต่ของเธอเนี่ยไม่ใช่นี่นะครับผู้ชมครับคือตัวเธอเองเนี่ยก็บอกนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่แปะเล็บปลอมไปที่ฟันตอนนั้นเนี่ยไม่ได้กังวลหรือไม่ได้กลัวอะไรเลยคือคิดอย่างเดียวเลยว่าเธอต้องสวยให้ได้และสวยให้ทันเพราะต้องเข้าประกวดแล้วนะครับเนี่ยฮะน้องเฟกยังบอกด้วยว่าหลังคลิปใน TikTok ถูกแชร์ออกไปนะครับกระแสเนี่ยออกมาเป็น2ฝั่งฝั่งแรกก็มองว่าไอเดียเนี่ยมันดีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีส่วนอีกฝั่งนึงก็เป็นห่วงเขาบอกทำอย่างนี้ไม่ได้บอกมันกังวลนะกังวลใจเพราะมันอันตรายเหลือเกินคือเธอบอกนะบอกว่าไอ้ที่ลงคลิปไปเนี่ยไม่คิดว่าจะมีกระแสและคนสนใจขนาดนี้นี่ฮะองค์การหมอต้องสั่นสะเทือนเห็นไหมล่ะเห็นแบบนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ต้องมาดูงานแล้วหนึ่งวงการหมอนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับน้องเฟกยืนยันกับทีมข่าวนะครับบอกว่าถ้าจะลงประกวดครั้งต่อไปจะไม่ใช้วิธีแบบนี้อีกแล้วจะใช้วิธีตามหลักทางการแพทย์เท่านั้นนะฮะเพราะเท่าที่รับข้อมูลมาเนี่ยการทำแบบนี้มันอันตรายครับภายหลังการประกวดแล้วเธอบอกว่าเธอเองเนี่ยก็ใช้ชีวิตปกติดีนะก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรหรือว่าจะเป็นระยะยาวอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงพร้อมกับฝากเตือนคนที่คิดว่าจะทำแบบนี้เนี่ยอย่าไปทำมันไม่ใช่เรื่องดีมันเป็นเรื่องอันตรายต่อร่างกายไม่อยากให้ทุกคนนั้นทำตามนะฮะนี่ฮะฟังเสียงเฟกนะครับคือฟันหนูไม่ได้สวยหนูเลยครับพี่เลี้ยงเนี่ยก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะเราจะทำไงดีนะเพื่อที่เราแบบว่าให้มันครบเครื่องที่สุดพี่เลี้ยงนางงามก็เลยไปหยิบเล็บปลอมมาแล้วก็เลยลองทาบดูเสร็จแล้วก็เลยเป็นที่มาของคลิปค่ะแล้วกาวที่ติดนี่เป็นกาวอะไรยังไงครับน้องเฟกครับตอนนั้นคือหาอะไรไม่ทันเลยก็เลยใช้กาวตาช้างปกติค่ะการทำมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีค่ะเพราะมันอันตรายต่อร่างกายเราแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ได้คิดอะไรเลยหนูคิดแค่ว่าหนูต้องขึ้นเวทีแล้วหนูต้องสวยที่สุดหนูคิดแค่นั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนทำตามนะคะเพราะว่ามันเป็นอันตรายจริงๆค่ะส่วนตัวหนูแล้วหนูก็จะทำแค่นี้พอครั้งเดียวค่ะพอแล้วเนี่ยฮะส่วนตัวน้องเฟกบอกว่าหนูเนี่ยจะทำแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะตอนที่ทำเนี่ยหนูก็ไม่รู้หรอก
จนกระทั่งทำคลิปออกไปเนี่ยคนถึงได้มาเตือนบอกว่าทำแบบนี้มันไม่ได้นะหนูก็เลยตระหนักแล้วว่าต่อไปนี้ไม่เอาแล้วหนูไม่ทำแล้วหนูกลัวแล้วจ้าเนี่ยนะครับทีนี้ทางทีมข่าวคุณผู้ชมครับก็เลยมีการสอบถามไปที่กูรูนางงามนะฮะก็คือคุณหนุ่มประเสริฐเจิมจุติธรรมท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดนะฮะคือพี่หนุ่มเนี่ยก็บอกว่าเพิ่งจะเคยได้ยินนะไอ้กรณีที่เอาเล็บปลอมเนี่ยมาติดที่ฟันแบบนี้นะฮะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือพี่หนุ่มบอกว่าน่าจะเป็นนางงามในประการแบบเหมือนกับประกวดเดินสายส่วนเวทีใหญ่ระดับประเทศเนี่ยมักจะมีสปอนเซอร์ที่เขาพาไปทำฟันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีเวลาเก็บตัวนะครับคือไม่ทำแบบนี้กันนี่นะฮะคุณหนุ่มประเสริฐยังบอกด้วยว่าไอ้วิธีนี้เนี่ยก็ยังแบบอ่ะถือว่าผ่านๆไปก่อนก็แล้วกันแต่อย่าไปทำมันอีกก็แล้วกันนะแต่จริงๆแล้วมันมีอีกเรื่องนึงนะที่คุณหนุ่มบอกอยากจะเตือนเหลือเกินคือคุณหนุ่มบอกคุณหนุ่มเคยได้ยินมีการเอาน้ำยาเคลือบเล็บใสเนี่ยนะไปทาที่ฟันเลยคือให้ฟันเนี่ยมันขาวให้มันใสปรากฏคุณหนุ่มบอกว่าไอ้วิธีนั้นมันอันตรายมากนะฮะพร้อมมีการเล่าให้ฟังบอกว่ายุคก่อนนี้ก็มีเหมือนกันมีการแปะฟันนางงามเนี่ยแหละฮะแล้วนางงามเนี่ยนิยมไปทำกันมักจะไปทำแถวๆย่านปู่เจ้าสมิงพรายแล้วเวลาคนถามกันเนี่ยบอกฟันที่ไหนฟันที่ไหนฟันไปทำที่ไหนมาเขาเรียกว่าฟันปู่เจ้าผมเคยได้ยินดังมากพี่หนุ่มฟันปู่เจ้าฟันปู่เจ้าคืออะไรก็คือไปทำเนี่ยแหละฮะคือไปแปะฟันมาที่ปู่เจ้าสมิงพรายที่ผมเคยได้ยินนะเคยได้ยินเนี่ยครับเคยเห็นคนไปทำมาค่ะก็สวยนะครับคือส่วนใหญ่แล้วนะฮะทางคุณหนุ่มประเสริฐบอกว่าเขาจะเรียกไอ้ฟันปู่เจ้าเนี่ยเมื่อประมาณสัก 20-30 ปีก่อนคือนิยมทำกันมากนะแต่ว่าจะทำแต่ฟันบนนะครับพร้อมกับเตือนสติด้วยว่ามันอันตรายต่อสุขภาพของนางงามนะอย่าไปทำเลยอันนี้พี่หนุ่มประเสริฐฝากบอกมานะครับเอาลองฟังดูหน่อยฮะคิดกันเองกันเองว่าเอาใช้เล็บเจลติดก็ได้เหมือนกันก็คงไปคิดแบบนี้ว่าในการประหยัดงบประมาณแล้วก็ใช้แป๊บเดียวแล้วก็ถอดทิ้งอะไรแบบเนี้ยก็เลยเพิ่งเห็นข่าวอันนี้เกิดขึ้นใช่แบบประหยัดในยุคนี้ในยุคหลังๆเนี่ยค่ะปี2ปี3ปีมานี้เองก่อนหน้านี้ไม่มีเรื่องแบบนี้เลยเวทีเล็กๆหรือเวทีนางงามเดินสายเนี่ยเราจะได้ยินเขาทำแบบนี้กันแล้วก็ทำโดยที่ไม่รู้พี่เข้าใจว่าทำโดยการที่ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะซึ่งจริงคุณหนุ่มบอกมีฟันปู่เจ้าค่ะปู่ทำฟันปู่เจ้าเนี่ยคือไปทำที่ปู่เจ้าสมิงพรายนะครับแต่ทีนี้ผู้ชมครับทางทีมข่าวนะฮะก็เลยมีโอกาสพูดคุยกับทางทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คืออาจารย์แพทย์ไพฑูรย์โรจนรัตน์นะครับท่านก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์นะครับก็เตือนมาเหมือนกันนะฮะบอกว่าไอ้การทำแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงอันตรายมากเกินไปมันอาจจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพในช่องปากไม่ว่าจะเป็นสารเคมีมีเจลการเคลือบเล็บต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งกาวตาช้างเนี่ยนะครับแล้วที่สำคัญท่านบอกเลยบอกว่าไอ้รังสี UV จากเครื่องอบเล็บที่เอามาอบฟันกันเนี่ย อันนี้ต้องอันตรายเหมือนกันนะฮะคือถึงแม้ว่าคุณจะทำเพียงชั่วคราวอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะบางคนที่แพ้ง่ายๆเนี่ยนะฮะมันจะส่งผลไปที่เหงือกแล้วเหงือกมันจะอักเสบได้มันจะเกิดการระคายเคืองโดยตรงจากสิ่งแปลกปลอมแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเกิดการอาเจียนเวียนหัวแล้วในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นสารก่อมะเร็งครับลองฟังดูฮะเนื้อเยื่อในช่องปากเนี่ยมันเซนซิทีฟมากกว่าเนื้อเยื่อนอกช่องปากหรือว่าส่วนอื่นๆเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเกิดการไปโดนเหงือกหรือว่าโดนกระพุ้งแก้มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองนี้เวลาที่มันดูดซึมเข้าไปแล้วมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะหรือว่าบางรายอาจจะมีการอาเจียนได้เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นผลในระยะสั้นๆเลยซึ่งถ้าเกิดว่ามันตกค้างอยู่ในร่างกายมันก็อาจจะเกิดเป็นสารก่อมะเร็งได้ถ้าเกิดใช้ในปริมาณเยอะๆอีเครื่องอบที่ใช้ในการอบเล็บเนี่ยเวลาที่แสงมันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแสง UV ที่เข้มข้นประมาณนึงเหมือนกันทีนี้มันอาจจะทำให้เกิดเซลล์แถวๆนั้นเนี่ยเกิดการตายได้บางส่วนเพียงถ้าเกิดว่าใช้บ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะฮะเนี่ยฮะเนี่ยคุณผู้ชมครับมีบางคนบอกว่าทำฟันปู่โสมเหรอ ไม่ใช่ฟันปู่โสมนะปู่เจ้าฟันปู่เจ้าค่ะ เขาทำจากถนนปู่เจ้าสมิงพรายค่ะนี่บอกฟันปู่โสมเฝ้าทรัพย์หรือเปล่าครับไม่ใช่
ตอนที่เปรียบเทียบก็เห็นชัดเหมือนกันนะคะความแตกต่างระหว่างก่อนทำกับหลังทำนี่เห็นไหมแต่ไม่แนะนำวิธีนี้นะคะมันอันตรายเนี่ยฮะฟันบนจะเป็นเล็บปลอมทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเนี่ยนะเดินเห็นไหมยั้วระย่างเห็นไหมล่ะนี่นะอันนี้ก่อนหลังนี่เปรียบเทียบฟันก่อนทำกับหลังทำด้วยวิธีการของเธอค่ะดูสิมีฟันเปรียบเทียบไหมเปรียบเทียบฟันไหมนี่เห็นไหมล่ะเธอบอกว่าต้องขึ้นเวทีแล้วมีเวลาแค่2วันจะไปคลินิกไปร้านทันตกรรมไม่ทันไม่ทันค่ะ